ภาพทายาทสืบทอดแห่ง Workpoint ค่ะคุณปัญญายกบริษัทให้เปิดเจ้าของ Workpoint คนต่อไปเป็นใครมาดูค่ะนักธุรกิจคนดังอีกหนึ่งคนอย่างปัญญานิรันดร์กุลเป็นประธานบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนค่ะเขามีทายาทด้วยกัน4คนมีเพียงคนเดียวที่ได้สืบทอดเป็นผู้บริหาร Workpoint ต่อจากคุณปัญญาจะเป็นใครลองมาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะตัวเขานั้นประสบความสำเร็จอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งงานแสดงพิธีกรและนักธุรกิจแต่งงานกับคุณวัฒนานิรันดร์กุลมีลูกด้วยกัน4คนปัจจุบันเจ้าตัวอายุ67ปีแล้วเลยค่ะซึ่งเรียนจบปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เรียนจบปริญญาเอกจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วก็มีบ้านพักอยู่ในหมู่บ้านเมืองเอกย่านรังสิตใกล้กับเวิร์คพอยต์นั่นแหละค่ะตัวเขาเองนั้นเคยแสดงละครเรื่องแรกก็คือสีถนนชัยได้เป็นพระเอกภาพยนตร์โอ้โหโด่งดังมากๆเลยละค่ะในเรื่องผลงานไม่ต้องพูดถึงเลยละค่ะผลงานมีอย่างเยอะแยะมากมายซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาติดตามดูคุณปัญญานั้นมีลูกทั้งหมด4คนเป็นลูกสาว3คนแล้วก็มีลูกชายแค่คนเดียวเท่านั้นลูกสาวมีชื่อว่าน้องน้ำตาลน้ำหอมน้ำทองส่วนลูกชายชื่อน้องน้ำมนต์ค่ะตัวเขาก็ได้ลูกชายคนเล็กนี่แหละค่ะให้ลูกชายคนเล็กเป็นผู้สืบทอดดูแลบริษัท Workpoint ต่อไปได้ลูกชายของเขาเรียนจบปริญญาตรีทำให้เขาภาคภูมิใจมากๆครอบครัวเขาอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยละค่ะแม่เรียกได้ว่าดูแล้วเนี่ยโอป้าหล่อชายย่อยเลยละค่ะจะรอขนาดไหนเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะThank you.